ความรักมากเลยใช่ฮะมันตั้งแต่เรา3คนนี่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะไม่เข้ากันเพราะว่าเราแต่งกันตามนิยามความรักของแต่ละคนนี่ครับพี่พี่นิยามความรักพี่เป็นไงคะใส่สีนี้มาเนี่ยอ้าวนิยามความรักพี่เหรอนี่เห็นมั้ยโบหูกระต่ายต้องตรงเป๊ะสีดำความรักของพี่นี่สีดำสีดำครับผมมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าพี่เอ๋อ้าวสีดำนะครับมันหมายถึงว่ามันเป็นสีจากทุกสีมารวมกันสีแดงคือความสดใสสีขาวคือความบริสุทธิ์สีเหลืองคือความเจิดจ้าสีม่วงคือการรอคอยความรักมันมีหลายรสชาติเพราะฉะนั้นมันจะดึงมาเป็นหลายๆสีเมื่อหลายๆสีมารวมกันก็กลายเป็นสีดำโอ้โหแล้วสีไกลมากเลยนะมันเหมือนกับการที่จะได้ไปเข้าโบสถ์เป็นเหมือนเจ้าบ่าวแต่งงานพี่ไม่เห็นจะได้แต่งตัวดีเท่านี้เลยนะใช่เห็นใส่กางเกงขากล้วยอะไรแล้วนิยามคุณเป็นไงสีแต่งขนาดนี้มันดีหรออันนี้คือมันจะเกี่ยวกับหวานมันจะเข้ากับใบหน้าของเราเพราะผมเป็นคนหน้าหวานอยู่แล้วแล้วของหนูอะคะของหนูนี่นะคะก็เป็นแบบสดใสวัยรุ่นค่ะพี่สีขาวสีขาวกับสีแดงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ไงสีแดงก็เป็นแบบว่าสดใสใช่ไหมสีขาวก็บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เห็นกระโปรงไหมคะไอ้จุดๆนี่ก็เหมือนพวกเม็ดมังลักอะไรไอ้จุดๆหมายถึงอะไรก็คือเรามีจุดหลายจุดใช่ไหมคะก็กระจายไปให้ทั่วๆไงความรักเนี่ยกระจายความรักเป็นความรักแบบอีสุกอีใสที่ไหนก็เป็นไงเนี่ยฮะที่ไหนก็มันเป็นจุดๆเยอะๆแดงๆดูหลอนๆเหมือนอีสุกอีใสวันนี้กวนป่วนกวนเมืองนี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ากวนของเราเนี่ยไปป่วนที่ไหนมารู้ไหมที่ไหนคะงาน Love Expo 2004โอ้โหไฮโซนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอ้กวนผมไปมาเหรอคะเดี๋ยวไปถามพวกเขาดีกว่าว่าสนุกสนานขนาดไหนตบมือต้อนรับกวนป่วนกวนเมืองคือคนอื่นเนี่ยเขาแต่งตัวกันสวยงามนะนี่ทำไมแต่งตัวเหมือนเราๆกับเป็นยมทูตนี่พี่ยังไม่ตายนะคะใช่ที่ฟงเหน่งก็ยังยืนอยู่ที่เราแต่งแบบเนี้ยเพราะว่าเราไปป่วนเข้ามาต้องครับก็ที่บอกเมื่อกี้ไงไอ้งานล็อกเอ็กซ์โป2004ที่ศูนย์ศิริกิติ์ไม่ไล่พวกนี้มันไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เหรอฮะเอาไว้ที่ในคนที่ถามอะฮะเดี๋ยวก่อนนะคะข่าวอย่างเงี้ยข่าวอย่างงี้พอเข้าใจพูดจอนะดีดข่าวอันนั้นนี่อันนี้คือจ่าฝูงหัวหน้าครับต้องเขาใหญ่หน่อยนี่มันรัดใช่ไหมไม่ใช่รัดอะไรครับตอแหลเคยได้ยินต้นรักสตูดิโอไหมต้นสักสตูดิโอเคยได้ยินไหมแต่ของเรานี่ต้นยิ้วสตูดิโออยากรู้ไหมยากๆไม่อยากไปกลับใจเย็นใจเย็นอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงครับโอ้โหวันนั้นเราไปนี่แหมมีถ่ายกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเป็นใครนี่ต้องมีนักแสดงด้วยเหรอคะอยากรู้อยากรู้ให้เขาดู VTR สิงั้นไปดูกันเลยไปค่ะนี่ไปยืนถึงไหนครับผู้ชายด้วยกันนะเนี่ยขาดอายอะไรโอ้ยฉันไม่ได้อายแกนู่นฉันอายจะเขินผู้หญิงคนนู้นนี่กลัวจะเขินจะอายกันอยู่นั่นแหละน้องเจนี่ก็แฟนฉันจ้ะเฮ้ยไม่เกี่ยวคนนี้ฉันจองจะพาน้องไปช้อปปิ้งเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องไปช้อปปิ้งช้อปย่างที่ไหนหรอกทำไมไม่ได้เรายังแย่งกันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะพวกเรานี่คือกวนป่วนกวนเมืองนี่แล้ววันนี้เรามาป่วนงานอะไรกันเนี่ยนี่เรามาอยู่ในงานนี่ Love Expo 2004กวนพวกเราเนี่ยจะเข้าไปป่วนในงานนี้ตามพวกเราไปวันแห่งความรักแบบนี้กวนป่วนของเราก็เลยขอป่วนเรื่องหัวใจกันหน่อยงานนี้ก็มีบรรดาเวดดิ้งชื่อดังหลายที่มาเปิดบูธกันกวนป่วนเราก็มาประชันกับเขาเหมือนกันครับนี่ครับต้นงิ้วสตูดิโอมาแล้วครับรายแรกอุ้มลูกมาด้วย1ท่าเด็ดจริงนะแม่คุณโพสท่ากับกระทะเนี่ยนะเสร็จแล้วจะส่งไปให้ตอนพวกคุณหมดอายุไขแล้วอะความจริงกล้องเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับกล้องเขาอยู่ใต้นู้นครับพี่แม่พอรู้ว่าโดนป่วนกรีดลั่นเลยครับได้เลยได้ไปเลยครับเรามีกรอบรูปคุณป้าคนนี้แกคิดว่าที่นี่บริการถ่ายฟรีแล้วมีกรอบรูปให้ด้วยเราให้ทั้งรูปทั้งกรอบให้กรอบอะไรจริงเนี่ยค่ะให้กรอบจริงเลยครับครับผมขอใส่แว่นนิดนึงโอ้ป้าแกกลัวไม่สวยครับเลยต้องขอใส่แว่นก่อน
ใส่กรอบแล้วจะให้กรอบคุณดูดูกวนป่วนทำกับคุณป้าสิขอยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับยิ้มนิดนึงฮะยิ้มแบบแต่ดูดูไปแล้วก็เนียนเหมือนรูปใส่กรอบเหมือนกันแฮะซอนี่ถือกรอบนี่กลับบ้านไปเลยครับเดินไปไม่ได้ไม่เอาค่ะส่วนพ่อหนุ่ม3คนนี้เห็นว่าต้นงิ้วสตูดิโอของเราแปลกดีเลยอยากจะมาลองถ่ายดูบ้างแม่รวมตัวเข้ามาอย่างนี้ก็เสร็จกวนป่วนเราแหละครับ2 31 2 3แม่ฟังเสียงเขาสิครับ1 2 3โอ้โหท่าสวยงามมากนั่นมันก้นเพื่อนนะครับไม่ใช่ลูกสนุก2 3แม่เห็นลีลาแต่ละคนแล้วเด็ดไม่แพ้กันเลยแต่พอรู้ว่าตัวเองโดนป่วนเข้าเท่านั้นแหละก็ออกอาการอย่างนี้แหละครับอันนี้เรามาจากรายการตะลุยเรื่องเด็ดแน่วันเสาร์วันเสาร์นะวันเสาร์ดูได้บ่าย 2:45 ดิฉันชอบอันที่อะไรนะเอามี3คนเห็นไหมโอ้โหบอกช่วยกันเดี๋ยวคุณปีเดี๋ยวนี้แทงอันนี้เขาแทงจึ๊กอันนี้เขาน่ารักดีอ่ะเจ็บปวดแบบเจ็บปวดแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณกันตนาแล้วก็คู่สร้างคู่สมด้วยใช่กันตนาที่จัดงานวันนั้นที่เอื้อเฟื้อให้พวกเราเข้ามาในสถานที่นั้นด้วยครับผมแล้วก็บูธข้างเคียงที่เราไปรบกวนนิดๆหน่อยๆไปขอเบอร์โทรบ้างอะไรบ้างขอโทษขอเราขอเบอร์โทรไว้ไปถ่ายรูปกับเขาใช่ไอ้คนนี้เขาเจ้าชู้เขาก็ไปขอเบอร์เขาก็ให้มาเบอร์โทรเหรอฮะเบอร์7เบอร์8เป็นเบอร์รองเท้าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอนี่เขาจดใส่กระดาษหรือวางไว้ที่หน้าครับจำเอาจำเอาจำเอาคนนี้น่าเกลียดเดี๋ยวน้องๆหาว่าผมเป็นคนเต้าซูเจ้าชู้น้องๆเขามาจากไหนนะครับเกษตรค่ะอ๋อผมก็จบเกษตรเหมือนกันเหรอคณะอะไรผมจบเกษตรคณะผมเรียนก็คือเกษตรผมเอกหัวหอมครับไม่ได้ทำไรวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกวนนี้มากนะครับกวนเมืองครับขอบคุณค่ะเจอกันวันนี้นะคะเนื่องจากรายการของเรานะคะเป็นวันวาเลนไทน์ครับนะคะเราก็เลยมีคู่รัก2คู่ที่เรียกได้ว่าเราไปตะลุยหามาเนี่ยลำบากพอสมควรเลยนะพี่เพราะว่าเป็นคู่ที่แปลกมากๆใช่แปลกครับแล้ววันนี้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีคู่รักหวานแหววคู่ข้าวใหม่ปลาม่อนที่เพิ่งแต่งงานกันไปหมาดหมาดยังไม่แห้งเลยคุณจะบอกนะว่าผมกับภรรยาไม่ใช่เลยคู่นี้เป็นคู่หอโรงโรงอะไรแค่แต่งกัน20กว่าปีแค่เนี้ยแหละลงๆได้แล้วนี่ข้าวใหม่ปลามันเลยครับน้องเบนค่ะโอ้โหคู่ของคุณแมวจิรศักดิ์แล้วก็คุณนิโควันนี้มาที่นี่ดีมาขยมเวทีนี้มาฟังเรื่องเด็ดๆของคู่นี้กันเลยพลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับต้องรอชมนะคะและช่วงหลังช่วงท้ายของรายการของเรายังมีเรื่องเด็ดๆกว่านั้นอีกเราจะมีพิธีกรตัวเล็กๆน้อยๆน้องพีไงโอ้น้องพีมาน้องพีมาพาเราไปดูอะไรความน่ารักน่าชังของกีฬาอนุบาลใช่ใช่ในช่วงน้องพีทีเด็ดนี่ก็เพราะว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงใหม่ของเราด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้พักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาตะลุยเรื่องเด็ดกันต่อค่ะตะลุยเรื่องเด็ดตะลุยเรื่องเด็ด